สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะเห็นชื่อคลิปวันนี้แล้วนะคะเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ไอคอนิกจาก9แบรนด์นะคะที่เป็นแบรนด์ไอคอนิกเช่นเดียวกันค่ะในคำว่าไอคอนิกของโมเมนะคะก็รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นแบรนด์ที่มีประวัตินะคะยาวนานประมาณหนึ่งเนาะบางแบรนด์เนี่ยมีประวัติยาวนานมากๆนะคะแล้วก็มีรีเสิร์ชมีการทำวิจัยมีวิทยาศาสตร์เบื้องหลังที่น่าเชื่อถือคุณผู้ชมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะตัวมูเมเองเนี่ยเชื่อถือในตัวแบรนด์แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจนสามารถมาบอกคุณผู้ชมได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดนึกถึงแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยนะคะมันจะมีตัวไหนที่เราอยากจะแนะนำหรืออยากจะพูดถึงเขานะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแบรนด์บิวตี้มันมีเยอะมากจริงๆมีแบรนด์เกิดใหม่ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็จะมีแบรนด์ที่เรารู้แล้วเราก็นึกถึงอยู่ในใจว่าเออถ้านึกถึงวงการบิวตี้นะมันก็จะมีแบรนด์นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะหยิบผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ไอคอนิกนะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนาะหลายตัวที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะเคยรีวิวไปแบบ in depth คือแบบเชิงลึกไปแล้วนะคะถ้าเกิดตัวไหนเคยพูดถึงแบบจริงจังเนี่ยเดี๋ยวมึงจะใส่การ์ดวิดีโอที่เคยรีวิวเอาไว้ให้ดูประกอบกันก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราพูดถึงค่อนข้างหลายตัวอาจจะไม่ได้ลงลึกทุกๆตัวนะคะไม่อย่างนั้นวิดีโออาจจะยาวประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ไอคอนิกที่มึงพอนึกถึงแบรนด์ A ก็จะนึกถึงตัวนี้แบรนด์ B ก็จะนึกถึงตัวนี้อะไรแบบนี้นะคะมันมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะทำ3อย่างให้ครบนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่กันนั่นเองไปดูกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์ไอคอนิกมีอะไรบ้างค่ะสำหรับแบรนด์แรกนะคะเป็นแบรนด์เดียวที่โมเมจะพูดถึงในแคตตากรีของผมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะพอเห็นนะว่าเราเป็นคนที่ทำสีผมบ่อยให้ความสนใจกับการเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมเยอะนะคะซึ่งพออายุเยอะขึ้นใช่ไหมปัญหาที่เราจะเจอก็คือปัญหาเรื่องของผมร่วงผมไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะแล้วก็พอเราทำสีผมเยอะๆอ่ะหนังศีรษะของเรามันจะค่อนข้างอ่อนแอค่ะซึ่งการที่หนังศีรษะของเราไม่แข็งแรงนะคะมันก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผมของเราร่วงนะคะแบรนด์ที่มีประวัติยาวนานนะคะแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ผมดีๆออกมาเยอะแยะมากมายนั่นก็คือ Aveda นั่นเองค่ะซึ่ง Iconic Productของ Aveda นะคะที่มองไปคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเข้าสู่วงการ Aveda นะคะแล้วไม่ควรพลาดเลยก็ให้มองขวดสีม่วงๆแบบนี้เอาไว้นะคะลายนี้เนี่ยชื่อว่า Envatic นั่นเองค่ะซึ่งเขามีการพัฒนาจาก Envatic ธรรมดามาเป็น Envatic Advanced แล้วนะคะเพราะว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีคนใช้แล้วได้ผลตอบรับที่ดีแบบเยอะมากๆจริงๆส่วนตัวมองเนี่ยนะคะชอบ Envatic ตัวนี้ตัวที่เป็น Sculpt Revitalizing นะคะคือลายของ Envatic เนี่ยนะคะเป็นไลน์ที่ดูแลเฉพาะในเรื่องของผมร่วงเลยค่ะแล้วเขาก็มีสตูดี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าการใช้เจ้าตัว Scalp Revitalizer ตัวนี้ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้มากถึง 53% ค่ะโดยเขาใช้ส่วนประกอบอย่างโสมแล้วก็ขมิ้นชันออร์แกนิกรวมถึงสารสกัดจากมะขามป้อมออร์แกนิกเหมือนกันนะคะคุณจะได้ยินโมไปพูดคำว่าออร์แกนิกหลายรอบหน่อยเวลาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของ Aveda คุณผู้ชมเพราะว่า Aveda นะคะเป็นแบรนด์ที่ใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติเนี่ยมากถึง 90% แล้วก็เป็นแบรนด์ที่วีแกน 100% นะคะก็คือไม่มีส่วนประกอบจากสัตว์ใดๆทั้งสิ้นและแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะก็รีไซเคิลได้ด้วยนั่นเองนะคะคือหลายๆคนมักจะคิดค่ะว่าถ้าเกิดเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มันออร์แกนิกนะคะวีแกนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะบางทีมันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพคุณผู้ชมเราก็เลยต้องไปใช้สิ่งที่มันเคมีอะไรต่างๆเพราะว่าเราก็ต้องการให้ผมสวยนึกออกมาแต่ว่าสำหรับ Aveda นะคะเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะได้ the best of both world นะคะก็คือสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกครูทีฟรีวีแกนนะคะแต่ว่าก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยสำหรับมูเมนะคะตัวนี้ใช้เป็นลักษณะของการดึงออกมาแบบนี้เนาะแล้วก็สเปรย์ได้เลยลงไปตรงๆนะคะที่หนังศีรษะของเราหลังจากที่เราสระผมแล้วก็ใช้คอนดิชเนอร์ตัวนี้เป็นเหมือนตัวที่มูเมจะเพรพก่อนตอนที่จะทำผมเขาแนะนำนะคะว่าให้ฉีดให้ได้16ครั้งนะคะมูเมก็จะแบบแหวกหนังศีรษะแล้วก็ฉีดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือเนี่ยนวดให้มันซึมเข้าศีรษะไปนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆ leave-in treatment นะคะที่คุณสามารถทิ้งไว้แล้วก็จัดแต่งทรงผมต่อได้เลยจริงๆแล้วอ่ะจะใช้ตอนผมแห้งก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราชอบใช้หลังจากที่ผมเราหมาดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันสามารถที่จะแบบซึมเข้าไปในหนังศีรษะได้ดีแล้วมันก็มีความ
ู้สึกแบบเย็นสบายอ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกที่มุมเมย์ชอบมากนะคะในการใช้ Invati เจ้าตัว Scalp Revitalizer ตัวนี้นะคะทำอย่างเงี้ยวันละครั้งนะคะคุณจะเห็นผลได้ดีมากในเรื่องของปริมาณเส้นผมที่หลุดร่วงในแต่ละวันค่ะว่ามันจะน้อยลงอันนี้คือพูดถึงว่าถ้าเกิดปัญหาผมร่วงของคุณเนี่ยเกิดจากการที่หนังศีรษะของคุณไม่แข็งแรงแต่ปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันก็มีประกอบหลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจากการที่หนังศีรษะของเราไม่แข็งแรงมีความอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมุมเมย์รู้สึกว่ามันไอคอนิกมากเพราะว่ามันสามารถช่วยปัญหาผมร่วงของมุมเมย์ได้จริงๆค่ะถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองนะคะก็แวะเวียนไปเยี่ยมที่ Aveda ได้นะคะผลิตภัณฑ์ไอคอนิกตัวที่2นะคะมาจาก Bobbi Brown นั่นเองค่ะซึ่ง Bobbi Brown เนี่ยนะคะก็อย่างที่เคยเล่าไปนะคะในหลายต่อหลายวิดีโอที่ทำงานกับ Bobbi Brown ด้วยรวมถึงวิดีโอที่แบบเป็น favorite ของตัวเองนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ must have iconic จริงๆของ Bobbi Brown นะคะที่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้อะไรของ Bobbi Brown เลยเนี่ยอุ้มจะชี้เป้ามาที่ทางนี้นะคะนั่นก็คือ Vitamin Enrich Face Base นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นเหมือนทั้ง Moisturizer แล้วก็เป็นทั้ง Base ในการแต่งหน้าด้วยนะคะ Makeup Artist หลายๆคนนะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นเขา Swear by คือหยิบตัวนี้มาใช้ตลอดเวลาสาเหตุก็เพราะว่าอุ้มรู้สึกว่ามันอยู่ในจังหวะที่กำลังพอดีคุณผู้ชมมันไม่มันแล้วมันก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะสำหรับผิวของอุ้มตอนนี้ที่อาจจะไม่ได้มันมากเหมือนเมื่อก่อนนะเรารู้สึกว่ามันช่วยให้ผิวของเราบาลานซ์หลายๆคนที่ผิวมันเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองไม่ต้องใช้มอยส์ไรเซอร์หรือไม่ต้องใช้เบสแล้วก็จะไปใช้สิ่งที่มันแบบคุมมันแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าบางทีผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอ่ะมันยิ่งทำให้หน้าของเรามันมากยิ่งขึ้นคือมันไม่สมดุล นะคะมาคิดว่าวิตามินเอนริชเฟสเบสเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ผิวของเราอ่ะมันค่อนข้างสมดุลได้ดีแล้วทำให้การแต่งหน้าต่อไม่ว่าจะใช้รองพื้นใช้แป้งผสมรองพื้นอะไรก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ on top Vitamin Enrich Face Base นะคะมันดูดีมันดูสวยมันใช้งานง่ายขึ้นรองพื้นเกลี่ยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีสารบำรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน E นะคะรวมถึงไฮยาลูรอนแอซิดด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้เคยทำรีวิวแบบเต็มๆเอาไว้แล้วนะคะใส่การ์ดไว้ให้ดูตรงนี้เนาะว่า Vitamin Enrich Face Base เนี่ยคืออะไรใช้ยังไงใช้ขั้นไหนอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้มักจะมีคำถามอยู่ค่อนข้างบ่อยแล้วก็เคยทำรีวิวให้ดูไว้แล้วนะคะยังไงลองไปคลิกดูแต่ว่าตัวนี้เป็น must have แล้วก็เป็น iconic product จาก Bobbi Brown นั่นเองค่ะมาที่แบรนด์อย่าง Clinique บ้างนะคะ Clinique เนี่ยก็เป็น iconic brand นะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณอยู่ในช่วงอายุของโมเมนะคะหรือมากกว่านะผลิตภัณฑ์ของ Clinique เนี่ยคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องมีอ่ะว่าง่ายๆนะคะคือมันแบบอยู่คู่กับวงการบิวตี้มานานมากจริงๆนะคะถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ iconic ของ Clinique นะคะจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะโมเมก็เป็นแฟนของ moisturizerนะคะกลุ่มของการให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่ได้รีวิวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือ Clinique Even Better Clinical นะคะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าปาดโค้งแย่งความไอคอนิกจาก Moisture Search ไปจากโมเมนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเซรั่มที่มีความน่าสนใจและให้ผลลัพธ์ได้จริงๆอย่างที่บอกคือแน่นอนเราเป็นคนที่มีจุดด่างดำนะคะจากการเป็นสิวจากการออกแดดเพราะเราเป็นคนชอบออกแดดเราไม่กลัวแดดนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีจุดด่างดำหรือการมีกระมีสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันเป็นไม้เบื่อไม้เมากับโมเมนมาตลอดอยู่แล้วซึ่งคลินิกนะคะเขาบอกว่าตัวนี้ตั้งแต่ออกมากลายเป็นเซรั่มที่ขายดีที่สุดของแบรนด์เนื่องจากว่ามันมีเทคโนโลยีเบื้องหลังอยู่เยอะมากเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็เคยทำรีวิวแบบเชิงลึกเล่าถึงส่วนประกอบเอาไว้แล้วเหมือนกันนะคะว่ามันมีอะไรใช้ดียังไงนะคะไปดูกันได้เลยนะคะความพิเศษหลักๆของตัวนี้ถ้าให้เล่าแบบอย่างย่อนะคุณผู้ชมคือมันเป็นเซรั่มที่ดูแลในเรื่องของจุดด่างดำที่มีอยู่แล้วให้จางลงเขาบอกว่าตามเคลมนะจางลงภายใน7วันนะคะแล้วมันมีคำว่า interrupter อยู่ข้างหลังค่ะคำว่า interrupter ตรงนี้แหละมุมไม่ว่ามันเป็นจุดเด่นของเจ้าตัว Even Better Clinical นะคะก็คือมันป้องกันการเกิดจุดด่างดำที่อาจจะแอบอยู่ข้างล่างหรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดให้มันไม่ผุดขึ้นมาอยู่บนหน้าของเราคุณผู้ชมคือเหมือนทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะไม่เกิดจุดด่างดำมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ทางคลินิกเขาภูมิใจมากๆจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดตอนนี้ใครมาถามมุมเลยว่าอยากใช้คลินิกใช้อะไรเราจะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ควรมองข้ามจริงๆเพราะว่าเทคโนโลยีเขาเด็ดจริงๆแล้วก็จากที่ทดลองใช้เองนะคะจุดด่างดำก็ดีขึ้นจริงๆค่ะและแน่นอนนะคะจุดเด่นอย่างนึงของความเป็นค
ลีนิกนะคะนั่นก็คือเขาเป็นแบรนด์ที่ไม่มีน้ำหอมไม่มีฟาเลตแล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะใครที่พยายามจะหลีกเลี่ยงสารที่ไม่โอเคเหล่านี้นะคะก็เชื่อใจคลีนิกได้เลยค่ะมาที่แบรนด์ที่เรียกว่าอยู่มานานกว่าอายุดิฉันนั่นก็คือ Estée Lauder นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนถ้าเราพูดถึง Estée Lauder นะคะเราจะนึกถึงอะไรแบบไลน์ไหนไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากไลน์ของ Advanced Night Repair นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะมุมไม่เคยรีวิวเจ้าตัว Advanced Night Repair Serum นะคะเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ลองไปดูในเรื่องของการพัฒนาของเขาก็แล้วกันเพราะว่าเขาเพิ่งมีการปรับสูตรนะคะของ Advanced Night Repair เนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นใหม่ยิ่งขึ้นในรอบหลายๆปีนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะใส่การ์ดไว้ให้อีกเช่นเดียวกันนะคะตัวที่เป็นเซรั่มเนี่ยพูดถึงบ่อยแล้วแต่ว่ามีอีกตัวนึงที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมมองข้ามสำหรับโมเมนะตัวนี้เป็นไอคอนิกโปรดักต์อีกเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ Advanced Night Repair Eye Supercharge Complex นั่นเองค่ะเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาที่โมเมรู้สึกว่ามันให้แบบครบทุกด้านหลายๆคนจะชอบถามหาว่ามีรอยคล้ำใต้ตาใช้อะไรดีมีริ้วรอยใช้อะไรดีใต้ตาแห้งใช้อะไรดีคือเราจะบอกว่าบางทีอ่ะการจะหาผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวที่มันทำได้ครบอะค่ะคือดูแลในทุกๆด้านของสัญญาณแห่งวัยรอบดวงตาเนี่ยมันแอบเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมคือบางตัวมันก็จะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นบางตัวก็จะช่วยดูแลในเรื่องของรอยคล้ำอย่างเดียวหรือว่าริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยแต่โมเมรู้สึกว่า Advanced Night Repair Eye ตัวเนี้ยมันให้ผลลัพธ์โดยรวมในทุกด้านที่ถือว่าดีเลยอะค่ะถ้าเกิดใครจำได้โมเมชอบพูดในคลิปบ่อยๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่มีปัญหากับการเลือกไอครีมพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดไอครีมมันเกินไปเนี่ยโมเมจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามีเลียนะคะก็คือเป็นเหมือนแบบต่อมไขมันอะมันจะไม่ใช่สิวนะมันจะเหมือนเป็นการอุดตันที่จะเกิดขึ้นเฉพาะรอบๆ บริเวณรอบดวงตาแล้วมันทำให้ดูไม่ดีเลยแล้วก็แต่งตาไม่เรียบเนียนนะคะมันก็เลยทำให้ก่อนหน้านี้เราใช้ไอครีมค่อนข้างน้อยเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาเป็นมีเลียเนี่ยมันแก้ยากแต่ว่าตัวนี้สำหรับโมเมนะคะใช้แล้วไม่ได้เกิดมีเลียก็คือไม่ได้ชุ่มชื้นจนเกินไปที่ทำให้รู้สึกเหมือนว่าแบบมันจะไปอุดตันรอบดวงตาให้เกิดปัญหานั้นนะคะแต่ว่ามันก็ให้ความชุ่มชื้นเพียงพอคือบางตัวก็คือเป็นเจลไปอีกชุ่มชื้นไม่พออีกฉันก็เป็นหญิงวัย40ที่ต้องการการบำรุงรอบดวงตามากๆนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวนี้มันไอคอนิกในความรู้สึกของโมเมตรงที่ว่ามันไม่ทำให้โมเมเกิดมีเลียแล้วก็ช่วยดูแลปัญหาได้ครบทุกด้านค่ะแน่นอนนะคะว่าในกลุ่มของ ANR นะคะหรือว่า Advanced Night Repair เนี่ยมันมีเทคโนโลยีอยู่เยอะเลยนะคะที่จะช่วยซ่อมแซมผิวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในตัวเซรั่มแล้วก็ในตัวของ Eye Supercharge Complex ตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้ถึงแม้ว่าจะชื่อ Advanced Night Repair นะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เฉพาะเวลากลางคืนนะคะสามารถใช้กลางวันแล้วก็แต่งหน้าต่อได้ด้วยนะคะเพราะว่า texture เป็น texture ที่ light มากคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่เคยแบบรีวิวแบบจริงจังนะคะคือมันเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนเจลนะคะหยุ่นๆนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันชุ่มชื้นมากค่ะเดี๋ยวมาทาให้ดูนะแล้วทาไปแล้วรู้สึกว่ามันซึมส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งอ่ะมันเหมือนมันเคลือบอยู่บนผิวของเราแต่ไม่ใช่เคลือบแบบรู้สึกเป็นฟิล์มหรือว่าเป็นอะไรเหนียวเหนียวที่ไม่โอเคค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าจะช่วยเติมเต็มร่องให้เราด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะมุมมาใช้ตัวนี้ในช่วงกลางวันแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยทำให้คอนซีลเลอร์นะคะก็สามารถที่จะลงแล้วก็เกลี่ยได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดการตกร่องของคอนซีลเลอร์ได้ด้วยประมาณนึงอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของมุมมานะมุมมารู้สึกว่ามันแบบดีมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวที่ไม่ควรมองข้ามจากแบรนด์ไอคอนิกอย่าง Estée Lauder นั่นเองค่ะข้ามมาที่น้ำหอมกันบ้างดีกว่านะคะยังจะต้องพูดอะไรอีกสำหรับพี่คนนี้คะนี่คือโจมาโลน London English Pear and Freesia นั่นเองค่ะน้ำหอมที่เรียกว่าแนะนำทุกรอบพูดถึงบ่อยเหลือเกินใครอยากเข้าวงการโจมาโลน London คิดอะไรไม่ออกหยิบ English Pear and Freesia ไปเลยค่ะรอดแน่นอนถ้าอยากรู้แรงบันดาลใจที่มาที่ไปเขาทำยังไงนะถึงได้สร้างกลิ่นไอคอนิกนี้ขึ้นมาได้นะคะลิงก์ให้ค่ะเคยรีวิวแล้วก็เล่าแบบจริงจังไปแล้วอันนี้ที่มุมไปถืออยู่นะคะเป็นแพคเกจิ้งที่เป็น limited edition นะคะแต่จริงๆขวดที่เป็นขวดปกติไซส์100ไซส์50ไซส์30อะไรดีฉันมีทุกไซส์นะคะแอบอยู่ทุกที่นะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ฉีดง่ายแล้วก็มันมีทั้งความ fresh มีทั้งความ sweet นะคะคือเรารู้สึกว่าเหมาะกับทุกวันน่ะมันไม่ต้องคิดเยอะมันไม่ต้องมานั่งแมทช์ว่ากลิ่นนี้จะเข้ากับลุคของเราไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะมุมไปรู้สึกว่ามันฉีดได้แบบไม่ต้องคิดอ่ะแล้วตั้งแต่เราใช้น้ำหอมในสไตล์ fruity floral
มานะคะคืออันนี้กลุ่มของ English Pan Frisia เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่ามี English Pan นะคะซึ่งเขาเน้นในเรื่องของความหวานความสุกความฉ่ำเป็น Fruity ใช่ไหมแล้วก็มี Floral อย่าง Frisia นะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของความละมุนความนวลความแบบหอมหวานอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็น Combination หรือว่าเป็นการจับคู่ที่มุมไม่คิดว่าหายากที่จะเอาใครมาให้ใกล้เคียงกับความ Fruity Floral ที่พอดีของ English Pan Frisia เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นน้ำหอมที่มุมไปหยิบขึ้นมาพูดหยิบขึ้นมาเล่าแบบบ่อยมากๆจริงๆนะคะเพราะมุมไปรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยนะคะเป็นน้ำหอมที่ไอคอนิกมากๆจริงๆนะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองนะคะกลิ่นนี้ must have มากๆจากโจมาโลนลอนดอนค่ะขอแนะนำน้ำหอมอีกสักกลิ่นนึงก็แล้วกันนะคะแต่ว่ามาจากแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ในดวงใจของมุมเมนะคะอันนี้อายุแบรนด์อาจจะยังไม่นานเท่าแบรนด์อื่นๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่เขาสร้างแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยมุมเมเชื่อว่าเขามีผลิตภัณฑ์ไอคอนิกเยอะมากจริงๆแล้วก็ใครที่ชอบ luxury beauty luxury makeup รวมถึง luxury perfume นะคะก็น่าจะต้องมีผลิตภัณฑ์ในแบรนด์เนี้ยที่รู้สึกว่าแบบอันเนี้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ไอคอนิกในดวงใจนะมุมเมมีหลายอย่างมากแต่ว่าวันนี้ขอเลือกน้ำหอมขวดนึงจากแบรนด์ Tom Ford อันนี้นะคะคือTom Ford ในกลุ่มของ Private Blend นะคะขวดก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยกลิ่นที่มุมเบย์อยากจะแนะนำให้คุณมีโอกาสลองนะคะนั่นก็คือ Rose Prick นั่นเองค่ะถ้าเกิดใครนะคะชอบน้ำหอมในสไตล์ที่มันมีความ complex หน่อยนะคะคือเรารู้สึกว่า Private Blend ของ Tom Ford เนี่ยหลายๆกลิ่นเลยนะเอาจริงๆตอนเลือกนี่ก็แอบเลือกยากนะว่ากลิ่นไหนจะเป็นกลิ่นที่มุมเบย์อยากจะเชียร์มากที่สุดเพราะว่าเราใช้หลายตัวมากนะคะไม่ว่าจะเป็นSoleil Neige Soleil Blanc นะคะ Cafe Rosefabulous นะคะหรือว่า Tuscan leather คือเราชอบหลายตัวมากจริงๆนะคะมันมีหลายอารมณ์มากคุณผู้ชมแต่ว่า Rose Prick เนี่ยค่ะมุมไปรู้สึกว่ามันมีความ complex แต่ว่ามันก็ไม่ยากจนเกินไปอันเนี้ยมันเป็นส่วนผสมของดอกกุหลาบหายากนะคะคือดอกกุหลาบบัลแกเรียซึ่งเขาเลือกมาให้เป็นตัวเปิดของกลิ่นนี้เลยหลักๆเนี่ยก็คือเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นโรสแหละกลิ่นกุหลาบแต่ว่าความพิเศษที่ทำให้กลิ่นเนี้ยมุมไปรู้สึกว่ามันไอคอนิกก็คือการเอาสไปซ์เอาเครื่องเทศอะค่ะเข้าไปบวกทำให้มันไม่เป็นโรสที่หวานเลี่ยนไม่เป็นโรสที่ดูแบบเดาได้เขาใช้พริกเสฉวนนะคะหรือว่าเสฉวนเพปเปอร์แล้วก็ทูเมอริกเอ็กซ์แทรคนะคะใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสไปซ์แบบแอบอยู่มันก็เลยเป็นโรสที่มีทั้งความโรซี่เป็นกุหลาบนะคะให้เรารู้สึกได้ว่าเออมันเป็นน้ำหอมในสไตล์ฟลอรัลแต่ว่าเป็นสไปซี่ฟลอรัลนะคะรวมถึงมันมีหางของความวอมวอมอ่ะคือกลิ่นเนี้ยอุ้มไปรู้สึกว่ามันมีความยูนิคมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นกลิ่นไอคอนิกที่อยากจะแนะนำนะคะถ้าเกิดใครจะเข้าสู่ Tom Ford Private Blend ก็อย่าพลาดไปลองดม Rose Prick ดูค่ะอุ้มไปคิดว่าคุณน่าจะชอบค่ะแบรนด์เมคอัพนะคะที่อยู่คู่กับโลกบิวตี้มานานมากจริงๆนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่จะมีผลิตภัณฑ์อยู่หนึ่งตัวที่อยู่ในกระเป๋าของมุมไปตลอดเวลาเป็นสิ่งที่พกพาอยู่ตลอดและไม่เคยเปลี่ยนนะคะคือถ้าเปลี่ยนก็คือหมายถึงว่าหมดต้องซื้อใหม่นั่นก็คือ MAC Studio Fix Powder Plus นั่นเองค่ะคือใช้กันมาตั้งแต่มันยังไม่มี Plus เลยคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเป็นแฟนรายการกันมานานๆดูมูเมพาเพลินมาเป็นปีๆเนี่ยนะคะจะรู้ว่าแป้งผสมรองพื้นที่มูเมไว้ใจแล้วก็ใช้ในการแบบจังหวะที่ต้องการจะกลบสิวต้องการจะทำอะไรที่มันแบบแน่นเราเชื่อใจเขามากจริงๆนะคะใช้มาตั้งแต่เป็น MAC Studio Fix Powder เฉยๆยังไม่มี Plus ค่ะตอนนี้เขามี Plus แล้วนะคะคือเป็นสูตรที่ปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของ texture นะคะในเรื่องของ pigment การปกปิดแล้วก็ความสามารถในการกระจายแสงมุมไม่รู้สึกว่ารุ่นที่เป็น Plus เนี่ยนะคะมันต่างจาก Studio Fix Powder ปกตินิดนึงตรงที่ว่ามันช่วยกระจายแสงได้ดีขึ้นคือเรื่องของการปกปิดเรื่องของสีที่พอดีกับผิวเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยยังคงเดิมแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันเหมือนมีความช่วยกระจายแสงให้ตรงนั้นเนี่ยไม่ดูแบบตึบจนเกินไปอ่ะมันดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นอันใหม่ที่มุมไปเพิ่งเสียเงินซื้อมาเองนะคะแวะไปที่เคาน์เตอร์ไอคอนสยามนะคะแล้วก็เพิ่งซื้อมานะคะใช้กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะสีนี่มีการเปลี่ยนไปนิดนึงถ้าเกิดใครจำได้มุมไปที่ใช้ MAC ตอนแรกเนี่ยจะเป็น NC30 แต่ว่าตอนนี้นะคะผิวกระจ่างใสมากขึ้นอาจจะเป็นด้วยผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างสกินแคร์ที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะคะทำให้สีของมุมไปตอนนี้เป็น NC25 แต่ว่ามักจะบอกอยู่เสมอๆว่าคุณ
คะคุณไปปรึกษาเขาที่เคาน์เตอร์แม็กนะคะจะได้สีที่พอดีไม่ต้องใช้สีเดียวกับโมเมนต์นะเพราะว่าบางคนเนี่ยสีผิวไม่ตรงกับเราอาจจะเห็นเราในกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราเป็นผิวสีเดียวกันแต่เรามีไฟเยอะมากนะตัวเพราะฉะนั้นน่ะไปลองดูนะคะแต่จะบอกว่าแป้งผสมรองพื้นตัวนี้ของแม็กนั่นก็คือ Studio Fix Plus Foundation นะคะเป็นตัวที่ถ้าเกิดใครอยากได้แป้งผสมรองพื้นที่ตอบโจทย์ในทุกเรื่องนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสภาพผิวใกล้ๆกับโมเมนต์นะตัวนี้ไอคอนิกผลิตภัณฑ์ถัดมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็น Holy Grail ของอูเบอร์ก็ว่าได้นะเพราะว่าคือตั้งแต่เขาออกมาเขาอยู่ในรูทีนสกินแคร์ของอูเบอร์มาตลอดนะคะไม่เคยหายไปอาจจะมีนอกใจไปบ้างแวบๆแต่ยังไงก็ต้องวนกลับมาหาเขาอยู่ดีนะคะเพิ่งรีวิวไปไม่นานก่อนหน้านี้เลยค่ะนั่นก็คือ La Mer The Treatment Lotion นั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะนึกว่าถ้าพูดถึง La Mer เนี่ยผลิตภัณฑ์ไอคอนิกน่าจะเป็นตัวมอยส์เจอไรเซอร์ของเขาซึ่งมีหลายสูตรอันนั้นอ่ะมันไอคอนิกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดถามส่วนตัวโมเมนะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้เลยของ La Mer นะคะโมจะนึกถึง The Treatment Lotion นะคะซึ่งแน่นอนค่ะได้รีวิวไปแล้วใส่การ์ดให้นะคะแบบเชิงลึกเลยนะคะว่าตัวใหม่ The New Advanced Treatment Lotion ตัวนี้นะคะเปลี่ยนหน้าตาทั้งขวดมีทั้งการปรับสูตรใหม่มี Miracle Box มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเข้มข้นจนเรียกว่ากลายเป็นแทนที่จะเป็นน้ำตกธรรมดาโมไม่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นน้ำตกที่มีเซรั่มสเตรนท์นะคะคือมีความแบบเข้มข้นใกล้กับความเป็นเซรั่มมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยกู้ผิวในยามที่แบบหน้าห้อยๆตัวนี้ก็คือช่วยชีวิตโมไปมากๆแล้วเขาก็เป็นสกินแคร์ที่ pregnancy safe ด้วยนะคะก็คือสามารถใช้ได้นะคะเป็นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่ากำลังให้นมบุตรอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้ให้โมไปแนะนำอะไรจากลาแมนะคะโมก็จะบอกว่า treatment lotion เธอจ้าตัวนี้ไอคอนิกจากลาแมค่ะมาถึงแบรนด์สุดท้ายนะคะที่เชื่อว่าน่าจะเป็นแบรนด์ในดวงใจของใครหลายๆคนจะบอกว่ามูเมรู้จักแบรนด์นี้เนี่ยนานมากแล้วตั้งแต่ก่อนทำมูเมพับเพลินอีกนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวของเขาที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์ที่มีความหวือหวาหรือว่าเราเห็นผลิตภัณฑ์อะไรของเขาบ่อยๆแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่ายอดขายถล่มทลายแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของแบรนด์แล้วก็ถ้าเกิดใครพูดถึงน้ำตกนะคะมันจะต้องมีชื่อของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่นั่นก็คือ Origins Mega Mushroom นั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมอันนี้ตื่นเต้นนะคะเขาปรับสูตรใหม่ Mega Mushroom Relief and Resilience Soothing Treatment Lotion นั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือหลายๆคนก็เรียกแล้วแหละว่าเป็นน้ำตกเห็ดตามชื่อแหละ Mega Mushroom นะคะเขามีส่วนประกอบของเห็ดลินจือแล้วก็เห็ดชากามหมักนะคะที่สูตรใหม่เนี้ยบอกว่าเพิ่มขึ้นอีก10เท่าจากตัวเก่าใครที่มีปัญหาเรื่องผิวอ่อนแอมีความระคายเคืองได้ง่ายเจอสิ่งเร้าอะไรนิดนึงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอากาศมลภาวะนู่นนั่นนี่แล้วผิวมันเห่อผิวมันมีอาการที่โวกเวกไม่พอใจขึ้นมาคุณคนนี้ตามชื่อเลยค่ะคือเขาเกิดมาเพื่อ relief soothing นะคะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมันสงบลดรอยแดงลดระคายเคืองนะคะแล้วทาง Origins เองเนี่ยก็บอกว่าเขามี studies นะว่าเหมาะกับคนที่เป็นสิวเพราะว่าเวลาเป็นสิวอะผิวของเรามันก็คือการอักเสบชนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้ตัว Mega Mushroom เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ผิวของเราสงบได้ดีมากยิ่งขึ้นใครที่มีปัญหาสิวเนี่ยก็ใช้ได้สบายเลยไม่มีปัญหานะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะแล้วความเป็น Origins อีกอย่างที่มุมไปรู้สึกว่าเหมือนตอนต้นที่มุมไปพูดถึง Aveda ใช่ไหมว่าแบบเราต้องการ Hair Care ที่มันมีประสิทธิภาพแต่ว่ามันก็ไม่ compromise เรื่องของความเป็น Organic ความ Vegan ความรักโลกอะไรต่างๆนะคะ Origins ก็มีมุมมองที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ Origins เนี่ยนะคะ Vegan 100% แล้วก็มีส่วนผสมจากธรรมชาติมาก 97% นะคะและตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตเห็นขวดนะคะขวดมันหน้าตาเปลี่ยนไปแหละเพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้วัสดุ Recycle นะคะมาทำขวดซึ่งมันสามารถรีไซเคิลได้ 100% นะคะอันนี้เป็น PCR bottle นะคะมันมาจากคำว่า post consumer recycle material นั่นเองนะคะก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลแล้วด้วยตัวมันเองแล้วก็ยังสามารถเอาไปรีไซเคิลต่อได้ด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าได้สกินแคร์ที่ดีแล้วยังเป็นสกินแคร์ที่รักโลกแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดแบบมลภาวะจาก
บรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆด้วยนั่นเองตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวที่พลาดไม่ได้นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะใช้สกินแคร์จาก Origins ค่ะและนั่นก็คือ9ผลิตภัณฑ์จาก9แบรนด์ไอคอนิกนะคะที่มุมใบอยากจะเอามาแนะนำให้คุณผู้ชมนะสำหรับใครที่อาจจะหลงอยู่ในโลกของสกินแคร์แล้วก็เมคอัพรวมถึงน้ำหอมในช่วงนี้นะคะเพราะว่าตัวเลือกมันเยอะมากๆจริงๆคือรู้สึกแบบโอ้โหอินโฟเมชันมันเยอะอะเราไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะลองเปิดใจให้กับผลิตภัณฑ์ที่มุมใบแนะนำไปนะคะเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุมใบใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมากจริงๆถ้าไม่ใช้ไม่ชอบไม่รู้สึกว่าเขาโอเคอะจะไม่หยิบมาพูดแล้วก็จะไม่ได้เรียกเขาว่าไอคอนิกแน่นอนเพราะเราบอกเสมอนะคะว่าในทุกๆคลิปเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสปอนเซอร์หรือไม่มีก็ตามผลิตภัณฑ์ที่เราหยิบขึ้นมาใช้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามั่นใจที่จะพูดถึงว่ามันใช้กับเราแล้วเรารู้สึกเห็นผลดีจริงๆถึงอยากจะแนะนำต่อให้คุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปลองแวะเวียนนะคะสัมผัสเคาน์เตอร์ของทั้ง9แบรนด์ได้หมดเลยนะคะถ้าเกิดใครบอกว่าช่วงนี้ไม่สะดวกไปที่เคาน์เตอร์นะคะอยากจะช้อปออนไลน์กันมากกว่าเดี๋ยวเขากำลังจะมีข้อเสนอดีๆแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะในการช้อปเซ็นทรัลออนไลน์เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะคะแล้วก็โรบินสันทุกสาขานะคะตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะกับงานที่ชื่อว่า Iconic Beauty นั่นเองนะคะยังไงก็เตรียมตัวช้อปปิ้งกันเอาไว้ให้ดีๆก็แล้วกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถช้อปกันได้ทั้งปีเลยแหละมันไม่หายไปไหนมันไม่ใช่โปรโมชั่นแค่ช่วงเดียวนะคะคือจริงๆที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอยากจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มันดีจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามาดูคลิปเนี้ยเมื่อไหร่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันก็ยังอินอยู่เสมอมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เฉพาะซีซันที่เฮ้ยมันเด็ดแค่ช่วงนี้เดี๋ยวมันก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปชมกันได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ไปปรึกษาที่เคาน์เตอร์ของแต่ละแบรนด์ทั้ง9แบรนด์ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีข้อเสนอดีๆตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ไอคอนิกนะคะเอาไปเสริมทับสกินแคร์เมคอัพแล้วก็น้ำหอมของคุณให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ